t c a s 65 MSU รอบที่1 p o r t f o l i o คุณสมบัติผู้สมัครโครงการส่งเสริมเยาวชนนีเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรม1เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าหรือผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าไม่เกิน3ปีทั่วประเทศ2มีผลการเรียนของ5ภาคเรียนหรือ6ภาคเรียนตามที่คณะสาขาวิชากำหนด3มีหน่วยกิจรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ของ5ภาคเรียนหรือ6ภาคเรียน ตามที่คณะหรือสาขาวิชากำหนด4มีประวัติผลงานดีเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรมประเภทศิลปะวัฒนธรรมที่รับสมัคร1ดนตรีพื้นบ้านหรือพื้นเมือง2นาตยศิลป์พื้นบ้านหรือพื้นเมือง3ขับร้องพื้นบ้านหรือพื้นเมือง4ศิลปะหรือหัตถกรรม5ภาษาและวรรณศิลป์เอกสารประกอบการสมัครโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรม 1รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัครขนาด3คูณ4เซนติเมตรความละเอียดของภาพ3 5 4ร4 7 2ิคูณเพิกเซลไฟล์ .jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน2เมกะไบต์2ใแบบระเบียนแสดงผลการเรียนหรือปพหนึ่งของ5ภาคเรียนหรือ6ภาคเรียนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องไฟล์สกุล .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน2เมกะไบต์3าสำเนาประจำตัวประชาชนสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ไฟล์สกุล .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน2เมกะไบต์ซีพอร์ตโฟลิโอไม่เกิน10หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปกประกอบด้วยผลงานด้านศิลปะวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องโดยพิจารณาจากไฟล์เอกสารผลงานดังนี้ใบสมัครโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรม ผลงานศิละปะวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องในระดับมปลายโดยแนบเอกสารหลักฐานเช่นเกติบัตรประกาศนียบัตรหนังสือรับรองจากทางสถาบันภาพถ่ายคลิปวิดีโอไฟล์ pdf ขนาดไม่เกิน10เมกะไบต์หคลิปวิดีโอที่แสดงทักษะความสามารถทางด้านศิละปะวัฒนธรรมอย่างชัดเจนให้อัปโหลดลง YouTube หรือ Google Drive ให้แนบลิงก์ผ่านระบบสมัคร6เอกสารหลักฐานต่างๆต,ต,ต,ตามที่คณะสาขาวิชากำหนดไฟล์ pdf ขนาดไม่เกิน2เมกะไบต์ สมัครได้ตั้งแต่วันที่1ถึง20ธันวาคม2564ผ่าน w w w a d m i s s i o n m s u a c t h สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754377อัตโนมัติ043754333ต่อ1201ถึง1204 ผ่านเว็บไซต์ www.acad.msu.ac.th ระบบการสมัคร www.admission.msu.ac.th และแฟนเพจเรียนต่อมอมสมหาสาร,รคาม university